จะได้คลายทวีเล็ทวีเล็ทวีเมดีทวีเล็ทวีเล็ค่ะดิฉันนางสาวอจิรานนท์รักษาชื่อเล่นชื่อแตงโมค่ะวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคการพัดระยะไกลและพัดระยะสั้นค่ะความสำคัญของการพัดไกลนะคะคือทุกครั้งทุกหลุมเราจะต้องพัดอยู่เสมอค่ะอยู่ที่ว่าเราจะพัดระยะไกลหรือพัดระยะสั้นนะคะเพื่อเป็นการลดสกอร์เราต้องทำการพัดให้ได้ดีทุกช็อตค่ะปัญหาในการพัดไกลของนักกอล์ฟหลายๆท่านนะคะจะพบได้เป็นส่วนมากก็จะเป็นการที่พัดไม่อยู่ในระยะที่สามารถเก็บ2พัดได้นั่นก็คือสั้นหรือว่าทะลุเกินไปนะคะสำหรับการพัดนะคะการจับกิฟต์พัดมีหลายแบบค่ะแบบที่1 นะคะคือการจับตามปกติตามกิฟต์ที่เล่นทั่วไปนะคะอย่างที่2ค่ะที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่คือการจับครอสแฮนด์ค่ะเป็นการสลับมือจากเดิมที่มือซ้ายอยู่เหนือมือขวากลายเป็นมือขวาอยู่เหนือมือซ้ายและมีอีกอย่างคือการใช้นิ้วชี้นะคะขึ้นมาอย่างนี้เป็นการทำให้ลดการใช้ข้อมือในการพัดค่ะสำหรับเทคนิคในการพัดไกลนะคะเริ่มจากการ address ยืนลูกค่ะอย่างในสถานการณ์ที่ลมแรงแบบนี้นะคะเราควรจะ address ที่ขากว้างขึ้นมานิดนึงค่ะและเรามองไปจุดทางลายนะคะอย่างเช่นทางนี้มีลายขวาเรากำหนดลายค่ะว่าเราจะพัดไปทางไหนนะคะและกำหนดน้ำหนักถ้าเป็นทางขึ้นให้กำหนดน้ำหนักให้เลยหลุมไปนิดนึงค่ะและ address เลยค่ะการพัดนะคะเราจะไม่ใช้ข้อมือค่ะเราจะใช้ไหล่หมุนและค้างไว้ค่ะเราจะไม่มีการยกตัวหรือว่ากดตัวลงไปนะคะเพราะถ้าเกิดการเรายกตัวหรือกดตัวลงไปเราจะทำให้หน้าไม้เข้าลูกได้ไม่ดีและทำให้พัดได้ไม่ตรงลายค่ะI'm as happy as can be. Chimney cricket, chimney jack, you make my heart go clickety clack. Tweet, 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 How you gonna keep that?สำคัญอย่างหนึ่งในการพัดนะคะก็คือพีช็อตรูทีนค่ะก่อนที่เราจะทำการพัดลูกแต่ละครั้งเราต้องทำการดูลายดูระยะดูว่าเราจะพัดไปทางไหนและเลี้ยวอย่างไรค่ะโดยวิธีการนะคะจะทำการดูลายจากหลังลูกไปหาหลุมและจากหลังหลุมมาหาลูกจากด้านข้างดูเพื่อว่าทางขึ้นหรือทางลงนะคะจากหลังหลุมไปหาลูกก็คือดูว่ามีลายทางไหนแล้วต้องเผื่อลายไปทางไหนนะคะแล้วจากนั้นก็ทำการตั้งลูกไปตามลายที่เราเล็งไว้ค่ะแล้วทำการถอยออกมาเพื่อดูว่าลายที่เราตั้งไปนั้นตรงหรือไม่จากนั้นนะคะเราต้องทำการสวิงลมค่ะเพื่อหาน้ำหนักหาฟิลลิ่งน้ำหนักของเรานะคะว่าเราจะพัดประมาณเท่าไหร่และจากนั้นถึงเป็นการเข้าลูกพัดค่ะต่อไปเป็นการพัดสั้นนะคะพัดสั้นนี่ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งของนักกอล์ฟหลายๆท่านเลยที่รู้สึกกลัวเกรงเพราะว่าการพัดสั้นเป็นลูกที่สำคัญลูกหนึ่งค่ะสำหรับปัญหาการพัดสั้นที่หลายๆคนเผชิญก็คือการเกรงแล้วก็การกลัวนะคะว่ามันจะไม่ลงวันนี้แตงโมก็เลยจะมีเทคนิคการซ้อมพัดระยะสั้นมาฝากทุกคนค่ะ
นั่นก็คือการพัดโดยที่ฝึกจิตใจเราให้เราแบบว่าเนี่ยต้องลงค่ะก็คือวิธีการก็นำลูกมาสัก10ลูกก็ได้ค่ะมาวางไว้แล้วก็กำหนดระยะพัดของเราแล้วเราก็พัดค่ะพัดไปเรื่อยๆให้ลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ100ลูกถ้าเกิดว่าลูกที่99แล้วไม่ลงให้นำทั้งหมดกลับมาแล้วเริ่มใหม่เริ่มนับตั้งแต่1ใหม่จนกว่าจะลงครบ100ลูกติดต่อกันค่ะตั้งใจฝึกซ้อมหมั่นฝึกซ้อมกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นลูกไดฟ์ลูกชิปลูกพาร์ตหรือแอคโค้ดเพราะว่าทุกลูกทุกช็อตความหมายสำหรับเกมกอล์ฟทั้งนั้นค่ะขอบคุณมากค่ะ Hunkies Hunkies Pieces Bite I'm gonna see my honey tonight ปัจจุบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราได้กลายเป็นศูนย์กลางของวงการกอล์ฟที่โด่งดังเลยล่ะครับด้วยจำนวนสนามกว่า 32,000 แห่งและนักกอล์ฟประมาณ50ล้านคนประกอบกับลักษณะทางภูมิประเทศที่หลากหลายและวัฒนธรรมที่อบอุ่นตามแบบฉบับเอเชียจึงเป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ไม่ยากว่าทำไมนักกอล์ฟทั่วโลกถึงสนใจเดินทางมายังภูมิภาคนี้รายการไทย LPGA on TV ขอนำเสนอรายชื่อสุดยอดโรงแรมที่ไม่ควรพลาดในการไปเยือนครับลำดับแรกที่เราอยากนำเสนอคือ Laguna Phuket Golf Club จังหวัดภูเก็ตประเทศไทยที่นี่ได้รับการกล่าวขานในสื่อสิ่งพิมพ์หลายฉบับว่าเป็นกอล์ฟรีสอร์ทชั้นนำแห่งหนึ่งของเอเชียเลยครับกอล์ฟคลับแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางศูนย์รวมรีสอร์ทติดทะเลสาบประกอบไปด้วยโรงแรม5แห่งคือเชอราตันดูสิตธานีบายันทรีลากูน่าบีชรีสอร์ทและอารามันดาครับสนามกอล์ฟ18หลุมผ้า71ของโรงแรมออกแบบโดยแม็กซ์เวกซ์เลอร์กับเดวิดอาร์เบลที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่นักกอล์ฟทุกระดับนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยความท้าทายเมื่อ13จาก18หลุมตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบนักกอล์ฟจึงจะได้สนุกไปกับการตีแล้วลุ้นให้ลูกข้ามน้ำหลังจากเสร็จสิ้นการออกรอบก็ถึงเวลาพักผ่อนหย่อนใจกับสปาของไบยันทรีซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกเลยครับสถานที่แนะนำต่อมาคือเลอมาริเดียนเนวาน่ากอล์ฟแอนด์สปารีสอร์ทบาหลีประเทศอินโดนีเซียโรงแรมหรูระดับ5ดาวในทิวทัศน์ของมหาสมุทรอินเดียพร้อมด้วยสนามกอล์ฟและสปาระดับโลกสนามกอล์ฟ18หลุมแห่งนี้ออกแบบโดยเกรทนอร์แมนนักกอล์ฟในตำนานและปรากฏโฉมบนสื่อสิ่งพิมพ์หลายฉบับยิ่งไปกว่านั้นยังมีลำธารบ่อน้ำพื้นที่ชั้นบันไดรวมถึงบริเวณซึ่งติดกับทะเลที่ช่วยสร้างความท้าทายให้กับสนามอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ Novotel Ocean Dune and Golf Resort ฝานเทียสประเทศเวียดนามเป็นโรงแรมระดับ4ดาวตั้งอยู่บนหาดส่วนตัวห่างจากโฮจิมินห์ซิตี้เพียง3ชั่วโมงและเป็นโรงแรมระดับนานาชาติแห่งแรกที่สร้างขึ้นในประเทศเวียดนามสนามกอล์ฟ Ocean Dunes พา72ออกแบบโดย Nick Fundo ถูกยกย่องให้เป็น1ใน10สนามกอล์ฟชั้นนำในเอเชียสนามแห่งนี้จึงมีเสน่ห์ที่ดึงดูดทั้งนักกอล์ฟผู้ช่ำชองและนักกอล์ฟมือสมัครเล่นให้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศที่สำคัญลมชายฝั่งยังจะนำความท้าทายมาสู่แต่ละหลุมอีกด้วยที่สุดท้ายขอกลับมายังประเทศไทยอีกครั้งครับคิริมายากอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาเขาใหญ่รีสอร์ทแห่งนี้มีห้องพักร่วมสมัยที่พร้อมให้บริการและเป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการตีกอล์ฟในวันหยุดสนามกอล์ฟ18หลุมของโรงแรมระดับ3ดาวแห่งนี้ออกแบบโดยนักกอล์ฟในตำนานอย่างแจ็คนิคครอสตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาและป่าไม้ของเขาใหญ่ไม่เพียงเท่านั้นผู้เข้าพักจะได้เพลิดเพลินไปกับการนวดและกิจกรรมสุขภาพอันหลากหลายที่เดอะมายาสปาคุณผู้ชมครับยังมีโรงแรมกอล์ฟอีกหลายแห่งที่น่าสนใจ
รอให้พวกเราไปเปิดประสบการณ์การออกรอบที่ไม่จำเจอย่าลืมนะครับติดตามรายการไทย LPGA on TV กันอย่างต่อเนื่องรับรองว่าจะมีสถานที่ออกรอบบรรยากาศดีๆมาแนะนำกันอีกอย่างแน่นอนครับทางรายการก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Agoda มาณที่นี้ด้วยครับดีกันไปแล้วช่วงหน้าพบกับการพูดคุยและสัมภาษณ์โปรสาวสวยๆอีกเพียบสักครู่ค่ะร่วมเชียร์ร่วมเป็นกำลังใจให้กับเหล่านักกอล์ฟสาวกับกอล์ฟทัวร์นาเมนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในวงการกอล์ฟไทยในชิงแซดไทย LPGA Championship 2013ครั้งที่5เริ่มสวิงวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้ที่ Watermill Golf and Garden จังหวัดนครนายกติดตามชมได้ในรายการไทย LPGA on TV สนับสนุนโดย